กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจว่านะครับในเกม Jurassic Survivor ครับตอนนี้เขามีกิจกรรมใหม่มานะครับก็อยู่บริเวณด้านขวาบนของบ้านเลยนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขาบอกว่าเอาไว้ให้ผู้เล่นมาห้ามหันกันเองอยู่ตรงนี้เลยนะครับน่าสนใจไหมล่ะเออแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตัวละครผมหายไปแล้วคือตอนที่มันอัปเกรดมาเป็นเวอร์ชัน 1.0.6 เนี่ยมันเข้าไม่ได้ไงผมเลยลบลงใหม่นะครับแล้วก็ ID มันก็หายไปด้วยไงเพราะว่ามันยังแบบระบบการเชื่อมต่อหรืออะไรกับ Facebook อะไรเงี้ยมันยังไม่เวิร์กอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องเล่นใหม่เลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องอดใจรอนิดนึงนะครับใครที่ติดตามซีรีส์นี้อยู่นะฮะโอเคนะครับผมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมเห็นว่ามันมีคนนึงวิ่งหนีผมนะครับมาแล้วมาตายตรงเนี้ยแล้วผมก็เก็บของเขามานะครับซึ่งจะมีด็อกแท็กอยู่นะครับก็เอาด็อกแท็กเนี่ยมาคุยกับ NPC ตัวนี้เพื่อจะเข้าสู่ระบบอารีนาได้นะครับอ่ะเข้าไปเลยครับเป็นยังไงไปดูกันเอาล่ะนะครับมาถึงแล้วครับมีบ้านป่าคนเมืองเถื่อนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเอ้านี่เราอ๋อโอเคครับมันแนวไอ้นี่นี่หว่าแนว PUBG เออนี่ๆๆๆ นี่มันมีเหมือนบ้านอะไรอยู่ด้วยเนี่ยเข้าไปดินั่นไงมีของรูทบล็อกมาครับมาว่ะใส่ก่อนเป็นไงล่ะจูราสสิกแนว PUBG เอ้ยลูกซองมาว่ะเดี๋ยวกดเทคออลดีกว่าเออนี่ๆๆๆๆซุบในบ้านนี่มั้ยเนี่ยกองกองกองไปรองเท้าเยี่ยมลงได้แค่ไม่กี่ครั้งอ้าวหิวซะอย่างนั้นเดี๋ยวจะเย็นเฮ้ยเดี๋ยวหมวกทิ้งไปดีกว่าเก็บปืนไว้เก็บมาใส่สล็อต2ด้วยไว้สลับฟุบฟับฟุบฟับนี่ยังกว่าเดอะแมทริกมีหญ้าด้วยครับแอบในหญ้าดีไหมแต่เราหิวน้ำซะอย่างนั้นอะไรวะมาเล่น PUBG เฮ้ยเฮ้ยไม่โอ้ยเกือบตายเกือบตายครับผมมีปืนเอาปืนมาก่อนเกือบตายงานมาแล้วผมจะสู้กับใครเอ้ยโอ้ยแหมไปเจอระยะเผาขนนะฮะก็ได้ที่10นะครับแล้วจะได้รับรางวัลมาด้วยนะครับฝืนสิรออะไรเป็นไงแนว PUBG นะฮะในมุมมองแบบด้านบนซึ่งจริงๆแนวนี้มีนะแต่ว่าเป็นแบบสไตล์พิกเซลหรืออะไรงี้นะครับโอเคครับก็จะเห็นว่าเราก็ได้รับรางวัลมานะครับอยู่ตรงในอินบ็อกซ์นะครับนี่ไงที่ผมได้รับมานะครับเป็นกล่องสุ่มนะฮะก็สุ่มได้เลยนะครับก็ของก็ไม่ได้เป็นของดีมากเท่าไหร่แต่ก็คือมันเหมือนกับเป็นกิจกรรมฟรีๆให้ลงอ่ะเพราะว่ามันจะแจกของนะครับก็คือด็อกแท็กมา5อันนะครับเนี่ยนะโอเคป่ะลุยต่อนะครับเป็นไงล่ะมันไหมแนว PUBG นะฮะผมจะรีบเก็บของแล้วก็รีบแบบฆ่าเลยนะฮะพูดไว้อย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่ามารอบนี้คือผมก็ไม่มั่นใจนะว่าคนที่เราสู้ด้วยเป็นบอทหรือเป็นอะไรนะเออไม่รู้จริงๆนะครับอุ้ยกระเป๋ามันดับเบิลคลิกเพื่อใส่ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมีแค่ย้ายของเนาะเดี๋ยวก็หายงปืนว่ะอุ้ยอันนี้รองเท้าดีเออปืนก็จะพังถ้ามียาจะดีกว่านี้โอ้ยเดี๋ยวประตูเปิดอาซ่าเลยเออนี่ไงยารองเท้าโอเคสู้ๆครับสู้ๆเฮ้ยเหมือนเห็นคนอยู่ด้านล่างว่ะเดี๋ยวอุ้ยปืนเต็มเลยหมวกด้วยอย่าอยู่ในกล่องนานผมเตือนอย่าเปิดหน้าจอนี้นานไม่รู้ว่าปืนไหนดีกว่ากันนะครับอ้าวโดนแล้วโดนโอ้ยผมว่าบอทว่ะจริงๆนะคนมันไม่น่ามีพฤติกรรมแบบเนี้ยผมว่าบอทเออหิวเลยเออจริงๆนะในความรู้สึกของผมโอ้มีกระทะด้วยว่ะนึกถึง PUBG ขึ้นมาทันทีเฮ้ยมาอีกแล้วเห็นป่ะผมว่าเป็นบอทนะพฤติกรรมแบบเนี้ยและที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเลเวลเว้ยนะฮะโอ้ยอะไรดังไม่รู้ช่างมันฮะที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเลเวลคือมันได้เลเวลด้วยไงเออนี่นะครับผมเปลี่ยนมาไว้นี้ก่อนปั๊มยาผมโดนคนมาตุ๋ยหลายรอบเลยใช่ป่ะเมื่อกี้นั่นไงปืนผมดีกว่าว่ะมาอีกตัวนึงค่ายับก็ผมเวล4เลยแต่ไม่รู้ออกไปแล้วจะเป็นไรนะเก็บปืนไปก่อนเออมาว่ะได้อยู่เดี๋ยวกระเป๋าฮิว
ยากินไปก่อนแต่ว่าปืนเราก็ใกล้พังแล้วนะเฮ้ยโอ้ตายตายตายอย่างนี้ตายไม่เอาไม่เอาหนีก่อนหนีตายครับผมคือปืนผมจะหมดไงมันตามมาว่ะอื้อหือเรียบร้อยรอดครับผมกินก่อนกินก่อนตอนนี้วงบีบมาแล้วครับมีวงด้วยเห็นป่ะวงบีบมาแล้วนะฮะวงบีบเล็กลงเรื่อยๆครับผมยาๆๆเดี๋ยวเฮ้ยโอเคครับผมเซอร์ไวเวอร์เหลือ5คนแล้วครับเดี๋ยวเสื้อผ้าผมพังงานหยาบแล้วยาก็หมดลูทเอาลูทเอาลูทเอาคือเหมือนกับคนมันก็เห็นนะถ้าเราแอบอ่ะเฮ้ยโอ้โหลูกซองโอ้โหคือแบบว่าพี่จะสู้ยังไงอ่ะปั๊มก็ไม่ทันอะไรก็ไม่ทำคือศัตรูมันมาถี่มากอ่ะจากความรู้สึกผมนะเดี๋ยวดูทีครับว่ารอบนี้นะฮะเราได้ที่5นะครับดูว่ากล่องหรืออะไรเงี้ยมันยังเหมือนเดิมไหมนะครับเดี๋ยวเข้าผิดเข้าถูกเลยแหมเจอลูกซองไปทีเดียวนะฮะไปไม่เป็นเลยนะครับก็คล้ายเดิมเหมือนเดิมเลยนี่ว่าเหมือนเดิมเลยฮะก็เป็นกิจกรรมที่ควรมาลงนะตอนนี้เราก็ยังเหลือด็อกแท็กอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเล่นสัก 3-4 รอบก็แล้วกันเนาะไม่ต้องเล่นเยอะนะก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะครับแต่คำถามต่อมาคือว่าด็อกแท็กอ่ะมันจะได้เพิ่มจากกรณีไหนบ้างเข้าใจประเด็นที่ผมจะสื่อไหมคือผมไม่รู้ไงว่าด็อกแท็กเนี่ยถ้าเกิดเราใช้หมด5อันแล้วเนี่ยมันจะได้จากอันไหนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ฆ่าบอทแล้วก็ไม่ได้อะไรนะฮะได้แค่ปงแค่ปืนมานะครับเร็วๆๆๆๆเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเหมือนเดิมเลยรีบเข้าบ้านก่อนครับผมเฮ้ยผมว่าเหมือนเดิมเลยเนี่ยเดจาวูป่ะเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาวิ่งไล่หวดใส่ผมตรงเนี้ยผมว่าใช่ว่ะเปิดออโต้ได้ไหมเปิดออโต้ไม่ได้นะครับงั้นถ้าเกิดว่าเรายิงกับศัตรูแล้วเราจะเปิดกล่องยาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับรองเท้านี้ดีโอ้ยมาแล้วตัวเดิมแล้วปะเนี่ยคนละชื่อเฮ้ยหนีวะตามฆ่าไม่มีของพี่ก็จะฆ่าผมว่าต้องเผื่อเสื้อผ้าไว้ด้วยนะจริงๆว่าจากประสบการณ์รอบเมื่อกี้แล้วเราจะได้พร้อมสู้ตลอดเวลานะครับเนี่ยเผื่อเสื้อผ้าไว้เฮ้ยมาอีกแล้วเหมือนเดิมเลยอะลักษณะเนี่ยโอ้แต่อันนี้มันจะพังแล้วไม่เป็นไรกินยาก่อนวงก็เริ่มบีบมาแล้วครับย้ายบ้านก่อนนี่ผมเล่นเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเฮ้ยบ้านหลังนี้ทำเลดีว่ะแต่กล่องเปล่ามีคนเก็บไปแล้ววะดิโอ้ปืนอะไรวะโอ้มาอีกแล้วนู่นก็มีเดี๋ยวเอากระทะมาเลยว่ะเดี๋ยวกระทะผมว่าไม่ต้องเป็นต้องเอาเนาะมันไม่ใช่พับจีเอ้ยคนมันไม่เห็นมันอ้อมมามันไม่ได้ไม่เห็นมันอ้อมมาเอ้ยเลเวลอัพพอดีว่ะเฮ้ยอันนี้โกงนะเนี่ยคือเลเวลเราอัพไงพอเลเวลอัพเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหขอบอย่างน่ากลัวเข้าบ้านก่อนเข้าได้ปะวะโอ้โหไม่ได้ว่ะเจ็บเฮ้ยมีคนยิงจากไหนไม่รู้เดี๋ยวครับจะพังหลายอย่างละเหลือกี่คนเหลือ5คนนะฮะไปไหนเฮ้ยมันรีเลือดตายไปซะเรียบร้อยครับตายนอกวงเหลือ4คนครับผมตื่นเต้น
ถึงแม้ว่าจะเป็นบอร์ดก็ตามเราตื่นเต้นมากคราวนี้ไม่กลัวว่ะลูกซองเหรอฮะว่ามีคนเหรอโอ้โหจบเลยยาผมหมดได้แค่ที่3ครับแหมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะคือเป็นโหมดแบบ PUBG เลยนะครับมาปรากฏอยู่ในเกม Jurassic Survival นะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจถึงแม้ว่าจะเล่นกับบอทก็เถอะแต่ก็ทำให้เราแบบเป็นที่ปั๊มเลเวลได้อะแล้วก็มันก็แจกของด้วยก็อย่างที่เห็นรอบนี้ได้ที่3นะโอ้ยของดีขึ้นเอ้ยถ้าที่1จะเป็นไงวะเพื่อนๆเอามาอวดได้นะพอดีฝีมือผมไม่ถึงไงเออผมรู้เทคนิคแล้วคือเราอาจจะต้องแบบว่าเปิดสล็อตที่2หรือที่3ก่อนหรือเปล่าจะได้แบบว่าไอ้นี่ได้มากขึ้นไงแต่ไม่รู้มันเปิดหรือยังนะพอดีเล่นยังไม่ถึงเลยเล่นถึงเลเวลแค่40กว่าเองก็ ID หายไปซะแล้วนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ว่าเท่านี้กันละกันนะฮะก็เรียกได้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับเกมนี้นะครับก็ส่วนเทคนิคต่างๆครับการครับของเกมนี้รออย่างเดียวเพราะว่าช่วงนี้งานผมเยอะมากนะครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ